เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไปอยู่กันในตะวันเชียวกับเกมเคนจิงอิมแพคกันอีกแล้วนะครับผมแน่นอนตอนนี้เราก็อยู่ที่ดันที่3หรือก็คือดันของน้องฟิชนั่นเองนะครับผมก็ดันของน้องฟิชเนี่ยนะครับผมกับเกาะของน้องฟิชเนี่ยจะมีหอยสังอยู่ประมาณ5อันนะครับผมแต่อันสุดท้ายอ่ะผมคิดว่าเราอาจจะต้องผ่านเดินเรื่องมาระดับหนึ่งก่อนมากกว่าให้เกาะมันเปลี่ยนก่อนนะมันถึงจะสามารถเก็บได้นั่นเองนะครับผมส่วนกล่องที่มีให้เก็บก็คือมีแค่10กล่องเท่านั้นนะครับเอาครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับการผ่านด่านของน้องฟิชและกล่องทั้งหมดว่าอยู่ตรงไหนกันนะครับผมอากาชาしばらく休もうぜเอาละครับเมื่อเริ่มแรกเราเข้ามาในดันเจียนเนี่ยเขาจะเริ่มบอกว่าดันเจียนนี้จะมีพัซเซิลยังไงนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการถ่ายรูปนั่นเองนะอาจจะเล็งยากสักนิดหนึ่งนะสำหรับอันนี้ก็ลองทำตามสิ่งที่ผมทำไว้ดูแล้วกันนะครับผมมันก็น่าจะประมาณแถวๆนั้นนะครับผมมันคงไม่เป๊ะ 100% หรอกครับโอเคจุดแรกที่มาถึงนะครับผมก็คือเราถ่ายรูปสะพานข้างในก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะต้องวิ่งขึ้นไปเอาลิฟต์ลงมาแล้วคราวนี้เราก็จะถ่ายสิ่งที่อยู่บนชั้น2เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินทางต่อไปนั่นเองนะครับหลังจากที่เราวิ่งมาเข้ามาข้างในเรื่อยๆนะครับผมมองลงไปข้างล่างนะครับเราจะเดินบันไดลงไปมันจะมีที่ถ่ายรูป2อันก็เริ่มถ่ายจากอันแรกแล้วก็ถัดไปอีกอันนึงนะครับผม工場殿下は天の階段を降りられたのだ。神家たちは。หลังจากนั้นเราก็วิ่งขึ้นเข้าปราสาทไปนะครับผมส่วนตรงจุดนี้จะเห็นมีประตูที่ไว้คืนชีพนะครับผมก็เอาตัวกล้องถ่ายจากอันใกล้ก่อนนะครับผมเพื่อถ่ายบันไดนั่นเองหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่สะพานที่เราถ่ายรูปไว้นั่นเองนะครับผมก็จะมีกล่องอยู่หนึ่งอันหลังจากเก็บกล่องเสร็จแล้วนะครับผมก็โดดลงมาแล้วก็ไปที่อันที่เราถ่ายรูปมาแล้วนะครับผมจับขยื่นนิดนึงนะครับผมให้สะพานออกมาคราวนี้สะพานก็จะออกมาลอยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วคราวนี้ก็ไปฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ่ายรูปเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นลิฟต์ข้างบนก็จะมีกล่องอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับผมหลังจากได้อันบนเสร็จหมดแล้วโดดลงมาครับผมมันจะมีด้านข้างขวามือจะมีประตูใหญ่ๆเดินเข้าไปจะมีศัตรูนะผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างจะมีทางโดดลงไปข้างล่างก็จะมีกล่องอยู่อีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นให้เราวิ่งกลับไปทางเดิมเหมือนเดิมนะครับผม
ข้างในจะมีเนื้อเรื่องนั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องนี้ก็จะบอกให้เราพยายามต่อเส้นทางให้ตัวรูปปั้นอีกาขึ้นมาข้างบนให้ได้นั่นเองนะครับผมก็ทำตามแบบที่ผมทำเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมตัวอีกาก็จะบอกรหัสลับให้เราวิ่งไปที่บาเรียสีฟ้านั่นเองแล้วก็จะตอนนี้ก็จะสามารถทะลุไปได้แล้วนะครับผมเพราะเรามีพาสเวิร์ดหลังจากขึ้นลิฟต์ไปแล้วนะครับผมด้านซ้ายสุดตรงเข้าไปก็จะเป็นหนังสือกดเข้าไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมหลังจากจบเนื้อเรื่องตรงจุดนี้ก็จะเป็นการจบดันที่1นั่นเองนะครับผมคราวนี้เราจะเริ่มของด่านที่2นะครับผมซึ่งมันจะมีทางบอกให้ขึ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นเราก็แค่วิ่งตามทางเดินที่เข้าไปนะตรงนี้จะมีจุดมาร์คนะครับผมและเมื่อเราเข้าดันมาได้แล้วนะครับผมวิธีผ่านก็จะคล้ายๆเดิมเพียงแค่ว่าตอนนี้ถ่ายรูปจะมีการถ่ายซ้อนกันเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะผมก็ลองเล็งตามที่ผมเล็งไว้นะครับผมหลังจากนั้นวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมตรงสะพานนะครับด้านขวามือเราจะมีเปลือกหอยนั่นเองนะครับผมก็สามารถกดรับได้นะครับหลังจากนั้นด้านหลังจะมีบันไดลงไปนะครับผมข้างล่างก็จะมีกล่องนั่นเองนะครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นทางตรงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตามของผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระหว่างทางจะมีกล่องให้เก็บอยู่หนึ่งอันอยู่ที่หอคอยนะครับผมอย่าลืมโดดลงไปเก็บด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อมาถึงตรงจุดนี้นะครับที่ผมบินให้ดูเนี่ยมันจะมีต้องมีการหมุนหัวหอคอยนะครับผมเพื่อไว้ถ่ายรูปเป็นบันไดขึ้นไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้เท่าปีขึ้นมานะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงที่เราหมุนมามันจะมีตัวถ่ายรูปนะครับผมเมื่อโดดลงไปเช็คจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีวัตถุให้ถ่ายใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปหมุนย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองซึ่งผมก็ไม่ได้อัดไอ้ตรงจังหวะตอนหมุนแต่เราก็ดูได้แค่ว่ามันขยับเถอะไปอีกนิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ถ่ายปุ๊บเราจะสะพานข้ามไปอีกฝั่งนั่นเองนะครับผมด้านขวามือนั่นเองนะครับซึ่งข้างในนั้นจะมีกล่องอยู่1อันนะครับผมก็วิ่งตามทางที่ผมวิ่งไปเลยหลังจากได้กล่องเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าปราสาทเช่นเคยคราวนี้เราก็ต้องมาเชื่อมทางให้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราช่วยอีกาขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับผมผมเราก็ได้รหัสวิ่งไปที่ประตูที่มีบาเรียทะลุผ่านไปเปิดหนังสือเราก็จะจบดันที่2แล้วนั่นเองนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องไปหาทางไปเข้าดันที่3ต่อนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้การถ่ายรูปมันก็จะเด่นกลายเป็นถ่ายรูปก้อนสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับผมอ
เมื่อเดินเข้ามาถึงนะครับผมตรงกลางน่ะจะแยกได้2ทางจะไปทางไหนก่อนก็ได้นะแต่ของผมจะไปทางขวาก่อนนั่นเองนะครับหลังจากโดดล่นผ่านมานะครับผมมันจะมีตัวถ่ายตัวแรกซึ่งเราไม่ต้องสนนะครับผมให้เราตรงเข้าไปด้านขวามือแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมไปทำอันนั้นก่อนนะครับหลังจากเซตอัลเลอร์แล้วครับผมเราก็ไปต่ออันที่2ตามที่ผมวิ่งไปนั่นเองนะครับผมและเมื่อถ่ายเสร็จนะครับผมข้างหลังวิ่งตรงไปเรื่อยๆจะมีกล่องอยู่นั่นเองนะผมอย่าลืมไปเก็บไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ให้วิ่งย้อนกลับมาอันแรกนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปจะได้เดินทางต่อไปได้นะครับเมื่อปีนขึ้นมาแล้วนะครับผมด้านขวามือจะมีกล่องอย่าลืมแวะเก็บด้วยนะครับผมและเมื่อวิ่งต่อไปจนถึงสุดทางจะมีป้ายนะครับผมก็ให้โดดล่อนลงไปได้เลยนะครับหลังจากถ่ายรูปทั้ง2อันเสร็จแล้วนะครับผมก็โดดออกมาบินขึ้นมานะครับผมแล้วล่อนไปทางด้านขวาข้างๆจะมีกล่องแอบซ่อนอยู่นะครับผมหลังจากนั้นก็ร่อนไปเรื่อยๆนะครับผมจนสุดทางจะมีชิ้นส่วนปราสาทให้เก็บแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปได้นั่นเองนะครับผมが彼女を拝んだ。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと告げた。และคราวนี้เราก็จะเหลือเพียงแค่ด้านซ้ายก็วิ่งไปด้านซ้ายเลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงจุดที่เราวิ่งไปเจอศัตรูนะครับผมวิ่งไปให้สุดนะครับผมจะมีกล่องอันสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับผมอ
หลังจากเก็บกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้อนกลับไปจุดแรกจะมีทางเดินวิ่งไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตรงนี้ยังถ่ายรูปไม่ได้นะครับผมให้โดดล่อนไปทางที่ผมโดดไปเลยนะครับตรงจุดหน้าลิฟต์จะมีที่ให้ถ่ายรูปผมถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยนะครับซึ่งขึ้นมาปุ๊บมันทางไปก็ยังขาดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งมาคราวนี้เราก็จะได้บันไดปีนไปต่อได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเดินไปเรื่อยๆเราก็จะได้ชิ้นส่วนปราสาทชิ้นที่2มาแล้วเราก็จะมีทางโดดกลับไปตรงจุดตรงกลางจุดแรกนั่นเองหลังจากนั้นเราก็เอาชิ้นส่วนทั้งสองมาวางประกอบกันก็จะกลายเป็นปราสาทขึ้นมานั่นเองนะครับผมและเมื่อเข้าปราสาทมาได้นะผมก็จะมีพัซเซิลที่ต้องแก้ปัญหาให้ตัวอีกาขึ้นมาให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ทำตามของผมเลยแล้วกันนะหลังจากเคลียร์พัซเซิลนี้เราก็จะได้พาสเวิร์ดผ่านประตูไปเหมือนเดิมนะผมคราวนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวๆนะครับผมจนถึงจุดหนึ่งจะเป็นช่วงที่เราต้องสู้กับมอนสเตอร์ซึ่งตรงนั้นก็แค่วิ่งวนไปมาก็เลยไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับผมหลังจากจบตรงนี้เสร็จก็เราก็จะเคลียร์ของฟิสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและคราวนี้ก็จะเป็นหอยอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็หยุดจุดที่ผมพาไปตรงนี้เลยนะก็จะเป็นการใช้เควสนะครับผมมันก็คือเราต้องคุยกับรูปปั้นแล้วคราวนี้เขาจะให้เลือกหิน3ก้อนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ3ก้อนตัวเปลือกหอยก็จะลอยขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ครบแล้วนะครับของที่อยู่ในแถวเกาะของฟิชนั่นเองนะครับผม
และคราวนี้ก็จะเป็นการใช้จดหมายนั่นเองครับไปจุดตามที่ผมบอกนะครับผมมันก็จะมีให้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือให้ใช้เพื่อเดินทางนั่นเองนะครับเพื่อบินทุรุไปทุรุมานะครับผมเพราะว่าพื้นที่ของฟิตค่อนข้างเดินทางลำบากนั่นเองนะครับผมซึ่งที่พิเศษที่สุดก็น่าจะเป็นจุดบินที่4นะครับผมเพราะจุดบินนี้ถ้าเราเลือกบินแล้วเราบินให้ครบรอบที่มันวางไว้นะครับผมเมื่อบินกลับมาคุยกับรูปปั้นเราจะได้กล่องมาอีก1อันนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของกล่องแล้วก็หอยสังนะครับผมแล้วก็ทำให้ดูนะครับว่าตั๋วเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ถ้าข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดต้องฝากขอและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผมและที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อกำลังใจในการทำคลิปเกมเข้มยิ่งอิมแพคกันต่อไปนะครับผมแน่นอนเรายังเหลืออยู่อีกด่านหนึ่งนั่นเองก็คือของโมนานะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย